เรื่องรายละเอียดใน EA ในการทําโครงการทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้เชินะักวิชาการมากประชาชนแม้ไปน,นั่งอธิบายก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้ได้ไหมครับไม่ได้คะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้ถึงเขาเนี่ยเป็นชาวอาว่าอยู่พ่อแม่อยู่จริงแต่อย่าลืมนะฮะเขาส่งลูกเข้ามาเรียนมีการศึกษามีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาเขายังรับรู้คือ อย่าพูดอย่างเดียวะฮะการทำเอ<ะ>เนี่ยต้องทําเป็นเอกสาร<ะ>แจกให้กับประชาชนเนี่ยนี่นี่คือจุดอ่อนคือไม่ว่าจะหน,น่วยงานรัฐหรือในทุนเนี่ยการทาตรงนี้ว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยไม่เคยแจกเอกสารให้กับประชาชน<ะ>ว่าจะมาตั้งโรงงานเนี่ยผลดีผลเสียเป็นยังไงะนะฮะแล้วเราจะมายังไงอะไรไม่มีะฮะมีแต่พูดพูด,พด,พดแล้วก็จัดประชุมประชุมวันเดียวเขากับเ e a เสร็จแล้วแต,แต่ได้ฟังนันองกอุตสาหกรรมก็พูดเหมือนกันนะครับว่าพูดไปชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่อง แล้วยิ่งรู้คนเยอะมากก็ยิ่งยุ่งมากโครงการอาจจะไม่ได้ทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัชการอนุมัติแล้วก็ทําไปเลยมีปัญหาก็แก้เป็นเรื่องๆไป่องไปนั่นนะฮะแนวคิดอย่างเงี้ยแนวคิดลักษณะแนวคิดแบบนี้มันเป็นการคิดว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดคือช้าหน่อยนะฮะสมมุติว่าโครงการนี้จะขึ้นนักสองเดือนแบบนี้ยช้าไปสักสองเดือนครับมีมาตรการแล้วลองให้หน่วยงานของรัฐหรือทุนพวกเนี้ยนะฮะหรือ,อ พวกทุนเนี่ยลองทําเป็นเอกสารแจกมาเลยครับผมจะมาตั้งโรงงานตรงนี้ตรงนี้มีเข้าที่เห็นอะไรเข้ามาเนี่ยใช่ไหมาฮะชาวบ้านเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไปปรึกษาลูกหลานเขาได้ว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นยังไงมีผลกระทบยังไงนะครับแต่นี่มีมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเอกสารโครงการยากต่อการทาความเข้าใจของชุมชนในระยะเวลาอันสั้นเพราะเป็นภาษาทางวิชาการที่มีเนื้อหามากผู้คนทั่วไปไม่ได้เป็นนักวิชาการโดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้มีการศึกษาก็การศึกษาไม่สูงนัก ยากที่จะอ่านและเข้าใจรู้เรื่องทําให้ไม่สามารถรับทราบข้อมูลอย่างละเอียดเพียงพอและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อหาหรือได้จนนําไปสู่การหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้ดำเนินโครงการกับประชาชนในพื้นที่มีคนถามว่า ESIA รายง,งานสรุปย่อสําหรับผู้เรหานทำไมไม่มีให้ชุมชนได้อ่านเข้าใจเข้าหมายควาว่า EA ในมี2ชุด ชุดหนึ่งทําแบบโอ้โห,หนาปึกเลยใช่ครับแต่เขามีอีกชุดหนึ่งที่ชาวบ,บ้านถามนี่คือทําไมของเอกชนที่ทําเนี่ยทําไมมีแรงงานสรุปย่อสําหรับผู้บริหารได้อืแต่ทําไมไม่มีแรงงานสรุปย่อให้กับประชาชนได้อ่านให้เข้าใจได้บ้างทําไม ครับเนี่ยฮะหรือไม่เอาชุดนั้นให้ประชาชนก็ได้ใช่ไหมใช่ฮะสามารถถ่ายได้ให้ประชาชนเขาไปศึกษาดูองค์ความรู้เขาจะได้รู้จชไม่ใหะจะมาอ้างว่าประชาชนเนี่ยเขากลับว่าคุณดูถูกประชาชนว่าไม่มีความรู้ดิครับถ้าแบบเนี้ยถ้าแนวแนวแนวคิดออกไปในลักษณะนั้นถ้าหมายถ้าหมายถึงอย่างนี้ก็หมายความว่าเย่เเทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ผู้บริหารเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้คุณยังต้องทําสรุปย่อให้กับ ผู้บริหารเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วคิดว่าประชาชนเป็นผู้บริหารบ้างได้ไหมใช่ใชครับเนี่ยคือการมีส่วนร่วมเนี่ยครับครับครับผมและอีกสิ่งหนึ่งที่ที่บอกไว้ก็คือเขาบอกว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศซึ่งยังไม่นับรวมถึงความสะดวกสบายของคนยุคใหม่ทําให้กิจการบางอย่างมีความต้องการสูงเช่นการใช้พลังงาน แต่ก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวบางประเภทหากไม่มีบริการจัดการที่ดีหรือมีการบริหารที่ดีขาดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่รัดกลุ่มขาดการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้่งคัดทุกอย่างเหล่านั้นก็ย่อมเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของภาครัฐรัฐบาลก็จะกลายเป็นความขัดแย้งของประเทศชาติรัฐบาลก็จะติดลมอยู่อย่างนั้นไม่สิ้นสุด ใช่ครับเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ขณะนี้ครับคือไม่แก้ต้นเหตุครับไปแก้ปลายเหตุกลายเป็นว่าสมาคมเลยต้องเอาปลายเหตุไปฟ้องเพื่อจะย้อนกลับฟ้องเพื่อย้อนกลับตลอดเวลาย้อนกับวนอยู่แบบนี้วนอยู่แบบนี้คดีก็ตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะมันมาจากตรงเนี้นะฮะของสมาคมที่รับอยู่ซึ่งตอนนี้ขางสมาคมก็ทําไม่ทันนะฮะเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้น เกิดสดๆร้อนๆงานใหม่ก็มาเรื่อยไม่หยุดงานเก่าก็ต้องสาสานใช่ครับนั่นนะฮะนี่นีก็คือปัญหาแต่เราก็อยากให้กลับมาแก้ต้นเหตุถ้ามันจะช้าหน่อยนะครับหรือถ้านั่นมาปุ๊บการลงทุนเนี่ยจ้างนักวิชาการบางทีเป็นจํานวนเงินหลายแสนหลายล้านแค่พิมพ์เอกสารเป็นปึ้งๆหรือผลสรุปอะไรได้ไปให้กลุ่มนู้นมั่งกลุ่มนี้มั่งศึกษาหรืออย่างไรมาคุณโตใ้มันโตให้เขามีสิทธ ไม่ใช่เข้าไปในห้องประชุมประชาคมมาเสร็จปุ๊บลงชื่อเอาเสร็จแล้วมาันทีประชุมับสารกลับไป5กิโลหกิ <5 S 1> โลแล้วกลับ,บมานั่งมาเสร็จปุ๊บก็บอกแล้วเสร็จแล้ว e อ A อเผ่านหมดแล้วลงชื่อแต่มันมีอีกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาไปประชุมครับมีรายงานกนารประชุมมีการถ่ายภาพยกมือคัดคา้านเอ a ออยัง e ผ่านอืมซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์นในการพิจารณาคืออะไรใช่ไหมครพอ e i a ผ่านเสร็จปุ๊บพอไปเดินขับกระบวนปุ๊บ อยู่ดีๆก็เจอกลุ่มในทุนหรืออะไรฟ้องเข้ามามั่งว่าไปลุกล้ำไป,ไปลุกล้ำบ,บุกลุกมั่ง<อ>ไปมินบามามั่งไปทำให้เสียทรัพย์ทำให้เขาไม่สามารถสร้างโรงงานได้เขาต้องเสียเงินฟ้องอที่40บล้าน50บล้านนะฮะเนี่ยเนี่ยชาวบ้านก็เลยงงผมเออลงไปทำคดีผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณชาวบ้านคุณมีตังค์นะก็ฟ้องคุณ50ล้านเนี่ยาวบ้านหัวเราะแสดแล้วมูลค่าจริงเนี่ยคนเหล่านี้ก็มองเห็นเหมือนกันครับแต่ว่ามูลค่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ความเสียหายของ โรงงานแต่มันเป็นความเสียหายของชาวบ้านชาบ้านโรงงานเหล่านั้นเมื่อมาสร้างแล้วไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็เขา้าดีเห็นนะฮะตอนแรกเนี่ยโรงงานที่สร้างบอกเออเดี๋ยวจะได้สร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเอาคนงานาในหมู่บ้านในนั่นเข้ามาทํางานพอเข้าถึงจริงๆแล้วคนในพื้นที่ไปทํางานไม่ถึง10%ครับก็จะเอาคนอื่นเข้ามาทํางานนะฮะชาวบ้านก็มองดูเอ๊ะมันเป็นอะไรยิ่งก็เป็นโรงงานไม่ต้องอะไรครับ แค่รถสิบล้อเนี่รถรถพ่วงเนี่ยวิ่งบรรทุกสินค้าเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ไปไ,ไปแม็กกับอาบาตัตมตหรือรอ,อาบาจถนนก็เคยทําไว้มันเส้นนี้มันไม่มีสิบล้อวิ่งรถพ่วงวิ่งไหนจะ <ลด S 1> พ<า>ังชาวบ้านขนพืชผลเกษตรดารรมดาแต่กลับมีรถโรงงานอุตสาหกรรมเอาผลผลิตที่ผลิตได้โรงงานวิ่งกงน,นึ่นกลางค่ำกลางคืนวิ่งองินปล่อยเป็นขบวนเหมือนรถไฟเลยแบบนี้แล้วถนนก็อยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยสิ่งพวกนี้มันต้องแม็กกันไปหมด นี่คือหน่วยงานรัฐจะต้องเข้ามามีส่วนด้วยทีนี้เมื่อชาวบ้านเขารับไม่ไหวเขาก็ไปกั้นทางไม่รถวิ่งครับกั้นทางบ้างก็จะโดนข้อหาจเจอข้อหาว่ากีดขวางการจราจรครับไปกัน้นไปยืนหน้าโรงงานรถก็ไม่เข้าบัาง่งนะฮะก็หาว่ากีดขวางไม่ให้เขาทํางานเขาให้เขาเสียหายที่เขาจะได้ประโยชน์เนี่ยเขาเลยมาฟ้องขังแพง่งส่วนขางาาเขาก็มีกระบวนการที่เขาทํามาเนี่ยฮะเนี่ยมันเป็น เป็นหลักที่ผมอยากจะคุยว่าอกระบวนการตรงเนี้ว่ากระบวนยุติธรรมเนี่ยตอนนี้มันมีคดีแพ่งแผนกคด,ดีสิ่งแวดล้อมคดีอาญาคด,ดีแพ่งสิ่งแวดล้อม,อมแต่ตอนนี้เราก็อยากให้มีคดีอาญาสิ่งแวดล้อมด้วยแผนกสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะตัวนี้มันส่งผลกระทบถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างะนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยในคดีอาญาเนี่ยนะครับ ในคดีอาญาเนี่ยหลักของมันคนที่จะต้องถูกดำเนินคดีอายาแลวมีความผิดก็คือหนึ่งมีเจตนาเจตนาชั่วร้ายเจตนาเนี่มยมาดับหนึ่งก่อนเลยไม่นั้นไม่มีความผิดกับประมาทนะฮะแต่ประมาทนี่มันเป็นความผิดที่แม้จะไม่เจตนาแต่เกิดความเสียหายต่อ,อชีวิตและทรัพย์สินทรัพย์สินนะี<ม>่เป็นเรื่องของประมาทนะฮะแต่คดีอาญาเนี่ยกลับมาพิจารณาในกระบวนการเหมือนประมวลกฎหมายอาญาแบบเนี้ยเอาผิดเอาไปว่าแต่คุณไม่ดูหลักตั้งแต่แรกว่าชาวบ้านทำไมเขาต้องออกมา เหตุที่เป็นเหตุจริงเหตุที่เป็นเหตุจริงๆ mm hmm. ตั้งคณะ,ะผู้เชี่ยวชาญหรือช mm hmm. ำนาญการในด้านตรงนี้เข้ามาดูหน่อยมีแผนคดียายาสงแวดล้อมขึ้น mm hmm. นะฮะดูหน่อยเพราะว่าคดีเนี่ยที่ชาวบ้านเขาได้ทุกข์ร้อนเนี่ยโดนคดียาเสพติเยอะ mm hmm. แต่จริงๆในชาวบ้านก็ไม่มีเจตนานะฮะว่าจะเข้าไปคำถึงขนาดนั้นหรืออะไรขึ้นมานะฮะเขาเพียงแต่ว,ว่าบางครั้งเนี่ยเข้าไปเสร็จปุ๊บไปพูดตรงนู้นตรงนี้คุณไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนเขาก็ไม่ออกมา นะฮะน่าจะมีการพิจารณาในรายละเอียดตรงนี้ให้มากนั่นหมายถึงกระบวนยุติธรรมถ้าจะปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปเรื่องเหล่านี้ที่มีกระบวนยุติธรรมแล้วไปดำเนินการในคดีที่ชาวบ้านไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำความผิดครับแต่เนื่องจากเขาถูกละเมิดถูกละเมิดมก่อนเมื่อเขาออกไปเขารวมตัวกันออกมาครับเมื่อออกมาเสร็จปุ๊บแล้วชาวบ้านเนี่ยบางครั้งมันไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดที่จะไปทําเหมือนก็เดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้ว่าบางครั้งเนี่ย เขาไปกั้นถนนเขาก็ไม่ได้กั้นหมดลกะตอนวันนี้มีความรู้บ้างขึ้นมีความรู้ก็คือกา่ครึงหนึ่งเพรเผื่อเอาแค่ริมๆมาแล้วเพอิญเราขับรถผ่านก็มองดูบ้างพอมองดูรถมันก็ติดไปเองครับก็หาไปไปกั้นถูกไหมฮะความจริงเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ถึงขนาดตรงนั้นมาหรือบางท่านเข้ามาเข้าไปได้ยยนยืนพูดไปเจจากันพอเจจาเดินเข้าไปในพื้นที่เขาพอเช้ามาเขามาแจ้งความว่าบุกรุกกรุก เนี่ยแบบเนี้ยกระบวนการเราต้องดูว่าไอ้ที่เข้าไปเนี่ยเจตนานที่แ้จริงแล้วเขาเต้องการไปเนี่ยหนึ่งไปทำลายทรัพย์สินเขาไหมเนี่ยเราต้องดูแบบเนี้ยสมมติเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะไปทำลายทรัพย์โรงงานจะไปรื้อโรงงานแบบนี้เออแบบนี้คือว่าประชาชนเขาผิดแต่เข้าไปเนี่ยไปายืนข้างหน้าเนี่ยเข้าไปหรือไปอะไรนนัเพื่อว่า,วาให้หยุดนะโรงงานหยุดรอก่อนเพราะหน่วยงานนั้นไม่แข็งแรงผมยกตัวอย่างเรื่องชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านแหลงและยองแบบเนี้ย นะฮะผมไปดูตามเขาจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนะฮะเพียงแต่ว,ว่าเขาเดินเข้าไปแล้วเขาก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงงานที่เม็ดพลาสติกนะฮะมาลงเขาก็เอาเก้าอี้ไปตั้งตั้งฝั่งหน้าโรงงานอยู่ตรงเนี้มามาโดนฟ้องสี่สิบห้าสิบล้านว่ากีดขวางไม่ให้รถเข้าเข้าบแล้วก่อนที่จะโดนคดีนี้กลางคืนก่อนที่จะโดนคดีนี้ฟ้องหรืออะไรมีชายชะกันเข้ามาแล้วก็มาไล่ครุบตีชาวบ้าน ไม่เป็นคดีไม่มีการฟ้องร้องก็ก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนก็ไปแจ้งความได้แค่นะเป็นลงบันทึกฐานไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นไทยก็แจ้งความเป็นหลักฐานไม่เฉยไม่เป็นหลักฐานเฉยเวลาเขาฟ้องกลับมาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปเลยฟ้องเลยว่าเรามาตรงนู้นตรงนี้แล้วก็แล้วก็หนักไปถึงจุดที่ว่าคนมาร้อยคนก็เลือกฟ้องเฉจะเพราะคนที่เป็นแกนนํารู้เรื่องรู้เรื่องสิบ่าคนเนี่ยที่เป็นแกนเนี่ยนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยเขาโดนเข้ามาแล้วถามว่าโอ้ชาวบ้านเนี่ยเนี่ยมันส่งผล แล้วอีกหน่อยเนี่ยผมถามว่าชาวบ้านที่ไหนเขาจะออกมาปกป้องถ้าเปิดเผยทําไม่ได้มันก็จะลงใต้ดินแล้วมันก็จะยุ่งหนักกว่าเดิมยุ่งหนักกว่าเดิมนะฮะยุ่งหนักกว่าเดิมเนี่ยแล้วชาวบ้านเนี่ยลองคิดดูว่าอ,อจะออกมาปกป้องอะ่ะต่อไปเขาเข็ดโอจะออกมาแม่อย่าออกไปเลยเดี๋ยวลูกก็ร้องขอเดือดร้อนอยู่ดีๆก็ยังแค่นี้ก็ยังไม่พอก,ก็ก็หลายคนที่พูดถึงเรื่องการชุมนุมก็พูดประเด็นเนี้ครับว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ แต่ว่าพอออกมาแล้วเจออิทธิพลทางอำนาจทางการเงินแต่จิตในการต่อสู้ถ้ายังมีอยู่เนี่ยก็จะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยเกินกว่าการควบคุมแล้วใช่ไหมใช่ครับกรณีโรเบนฮูดก็ตามกรณีหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นโจรคนจนอะไรเนี่ยมันจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ขึ้นแล้วบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนบ้านเมืองเขาแสดงตัวดีกว่าแสดงตัวแบบนี้ดีกว่าเขาออกมาเนี่ยก็ได้มาต่อสู้เรื่องสิทธิ มาต่อสู้เรื่องอะไรแบบนี้แต่เขากลับเขาปล่อยเขาเก็บเงียบ,บๆ,ๆคนที่เขาออกมาเขาออกมาทําลายครับมันจะไม่เป็นลักษณะสร้างสารรค์แล้วไม่เป็นสร้างสารรค์ไม่ออกมาแชร์ควา,ามคิดไม่ออกมาเลยมาน <พอ S 1> เขาจะรู้ทออกมาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ถ่ายรูปไปแจ้งความแล้วก็มาเอาเรื่องเอาอันตราพานมาข่มขู่เอาเจ้าหน้าที่รัฐมากดดันก็จะกลายเป็นคนไม่กล้าูพไม่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงออกจิตข้างในเ็าจะมีความข้างแค้นมีความข้างแค้นพอออกมาอีกทีก็กลายเป็นเรื่องของการทําลายละ เป็นการทำลายนะฮะแอบแฝงเป็นนั่นขึ้นมามันก็ทําให้บ้านเมืองวุ่นวายครับแล้วก็เผื่อมันเกิดขึ้นหลายๆจังหวัดแหละพร้อมกันนะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแต่เราต้องหยุดยั้งแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ชาวบ้านมักจะพูดก็คือบอกถ้าเราไม่รับความผิดทาก็ไปฟ้องศาลสิชาวบ้านก็บอกก็เราไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างทนายแพงๆสู้ขเขาได้ถูก <True. S 1> อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งอีกที่ประชาชนเขารู้สึกครับก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อสู้ ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าใจแบบแบบผมเนี่ยผมขอยกตัวอย่างคดีที่ชาวบ้านที่ผมน่าเห็นใจมากก็คือคดีที่บางสะพานของกลุ่มอนุรักษ์แม่ลำพึงผมได้ลงเข้าไปดูพื้นที่นะครับแกนนำของเขาคือประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่คุณวิทูลบุญลยซึ่งคเคยมาออกอะไรเคยมาอะไรที่นี่นะครับ,รบผมเข้าไปดูนี่ฮะเขาต่อสู้ผมเคยไปสัมผัสว่าหาดที่เคยใสยนะฮะ ปัจจุบันยังนี้เป็น,นเลนถ้าไม่มีตรงนั้นเป็นแหล่งที่เพาะพันุปานะฮะปลาทูแม่กองไม่ได้กินล,ลวตอนนี้ <ac> ครนะฮะมันเป็นที่เข้ามาผสมพันธ์กันเป็นวัคจักของขัยหารขัยพืชที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็โดนทั้งหมดนะครับผมไปดูชาวบ้านที่ไปต่อสู้ั้งหมดเนี่ยโดนยี่สิบวคดีเหลือคดีเดียวซึ่งคดีเนี่ยมันมีเกิดมีเหตุการณ์มีการ มีเสียงปืนนั้นครึ่งมีกลุ่มคือมันเป็นกลุ่มเนี่ยครั้นี้ไปประท้วงไม่ให้เขาก่อสร้างโรงงานแต่ครั้งอ่ไม่ไม่ให้เขาลุกล้ำพื้นที่สาธารณะไม่ลุกล้ำแล้วไม่ให้ลื้อไม่ให้ขุดถ่ายบ่อพุปรับปรับปรับพื้นที่ครับซึ่งในเหตุการณ์นั้นมันมีอยู่สามฝ่ายพอรู้ว่าครั้งนี้ไปเสร็จปุ๊บเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเป็นร้อยคนครับอยู่คอยระงับเหตุคอยอะไรมาก็แล้วแต่แล้วก็มีกลุ่มของนายทุนและโรงงานเนี่ย เ็นร้อยเหมือน,นกันเพื่อน,นั่นเข้ามามันเหมือนมีการเตรียมการอะไรบางบอย่างตั้นแต่ตน้<ม>นพอหลังจากที่มีการนั้นมายุ่ยยุกันไปยุ่ยยุกันมาก็มีการใช้หนังกระติกยิงกันไปพอมีเสียงปืนดังขึ้นก็มีคนพอมีคนตายเสร็จปุ๊บเราก็ชาวบ้านก็ไม่รู้กระบวนการหรืออะไรก็ไม่ได้น,นั้นมาเพราะว่าว่าไม่เกี่ยวกับชาวบ้านไม่เกี่ยวกับ,กบชาวบ้านอ่าเราก็ไม่ได้เราก็กลับกลับนี่เราจะต้องให้ตำรวจพาชาวบ้านออกจากพื้นที่นะครับในข้อจริงที่ผมสอบมาพอหลังจากนั้นมาเสร็